ครับขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับการถ่ายทอดสดของวิทยาลัยสงขลาภูมิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งวันนี้มีโอกาสดีนะครับที่พวกเรานั้นจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับบริบทหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่างๆของคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งในส่วนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนั้นในส่วนของวิทยาลัยสงขลาภูมินั้นเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรแล้วได้ไปผลิตบัณฑิตมาหลายรุ่นนะครับจะว่าไปก็เกือบ500กว่ารูปคนที่สําเร็จการศึกษาจากพวกเรานะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับในอดีตนั้นหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคณะรัฐศาสตร์เอกการบริหารธุรกิจและปี2555เราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและปี2559เราได้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์นะครับคนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงขลาภูมิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยจะใช้วุฒิการศึกษาเป็นรปบนะครับเราจึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งมีจุดเด่นมีอัตลักษณ์อย่างใดก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนและได้เข้าใจในสิ่งที่พวกเรานั้นอยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้มีเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นเบื้องหลังของการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยสงขลาภูมินะครับท่านอาจารย์ท่านนี้มีชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ใจสิทธิ์นะครับท่านอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับท่านอาจารย์เสน่ห์หลายหลายท่านหรือท่านผู้ชมศิษย์เก่าก็คงจะรู้จักท่านอาจารย์เสน่ห์ใจสิทธิ์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ใจสิทธิ์ครับรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนั้นเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอะไรแล้วการจัดการเรียนการสอนของเราในปัจจุบันนั้นอยากจะให้อาจารย์ได้พูดกับท่านผู้ชมว่าเรามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงนะครับขอเจริญพรครับครับขอกราบนมัสการท่านพระมหาไกรสอนโชติปัญโยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ลำพูนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นในเรื่องของการเรียนการสอนความเป็นมาเป็นไปตลอดจนถึงหลักสูตรปปส.เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรตลอดจนถึงการเรียนการสอนของมจรลำพูนนั้นเรามีประเด็นมีแนวคิดอย่างไรนะฮะในการสนับสนุนตลอดจนถึงให้นิสิตได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำเอาความรู้องค์ความรู้ออกไปใช้ออกไปรับใช้สังคมออกไปดำเนินชีวิตนะฮะซึ่งที่ผ่านมานั้นนะฮะต้องขอกราบนมัสการว่าตั้งแต่ปี2548เนาะอาจารย์นะครับที่เราได้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์นะเอกการบริหารรัฐกิจนะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกของมจรลำพูนที่เราเปิดรัฐศาสตร์นะฮะเรื่อยมาจนถึงปี2550นะแล้วก็เปลี่ยนหลักสูตรอีกนะจากบริหารธุรกิจเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ครับอาจารย์หลังจากนั้นพอมาถึงปี2559ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตครับนะตามชื่อซึ่งชื่อถือว่าเป็นชื่อสากลทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะฉะนั้นถามว่าแล้วเนื้อหาหลักเกณฑ์หลักวิชาที่เราเรียนนั้นก็ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จัดการเรียนการสอนครับแต่ในมจรลำพูนเรามีความโดดเด่นนะอาจารย์ครับกระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยนอกเหนือจากหลักวิชาการทางตะวันตกนะศาสตร์สมัยใหม่ที่เราเรียนกันอยู่นะเราก็ยังมีหลักที่เป็นพุทธศาสตร์เข้ามาแทรกเข้ามาเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนิสิตที่เข้ามาเรียนนะอาจารย์นะถามว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีกระบวนการเชิงพุทธเข้ามาแทรกด้วยนะจะเข้าว่าเมื่อก่อนเรามองว่าความรู้คู่คุณธรรมนะในแนวคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองในเรื่องของคุณธรรมต้องนำความรู้ด้วยเข้าใจไหมเพราะว่า
ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่เป็นผู้นําก็ดีนะฮะตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะเราให้ความสําคัญกับความเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมนะนําความรู้นะฮะฉะนั้นในกระบวนการเรียนการสอนของวิสุทธิลำพูนเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการนําเอาหลักพุทธศาสนาซึ่งก็สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่บอกว่าจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมครับอาจารย์ซึ่งในแนวคิดในหลักปรัชญาเราก็นํามาบูรณาการนํามาวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของเราด้วยนะซึ่งถือว่าม.จ.ลำพูนได้เติมเต็มในเรื่องของหลักวิชาการทางศาสนาเข้ามาเสริมแทรกนะให้นิสิตได้เรียนรู้ครับผมครับครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์เจริญสิทธิ์ครับในการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประวัติศาสตร์บัณฑิตปัจจุบันนั้นเราเรียนยังไงบ้างมีกี่ภาคคนที่สนใจอยากจะเรียนนั้นจะเรียนในส่วนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรียนวันอังคารพฤหัสเรียนวันเสาร์ให้ท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยอันนี้สิทธิ์เก่าก็จะได้ช่วยกันแชร์นะครับวันนี้มีผู้ที่สนใจครับอาจารย์ครับครับครับช่วงแรกที่เราเปิดนะฮะเราก็มีเฉพาะภาคจันทร์ถึงศุกร์นะครับอาจารย์ครับมีเฉพาะช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็นนิสิตที่จบการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มาศึกษาต่อหลังจากนั้นพอถึงปี2550เราก็มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเสาร์อาทิตย์ด้วยครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆรวมจนถึงเอกชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียงนะก็สอบถามเข้ามาว่ามีการเปิดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ไหมซึ่งหลายคนให้ความสนใจครับอาจารย์ครับซึ่งเราก็ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันก็13ปีแล้วครับอาจารย์ครับถือว่ามีนิสิตมีประชาชนมีทั้งทุกภาคส่วนครับอาจารย์มีทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการนะครับบริษัทห้างร้านเอกชนนะที่ให้ความสนใจผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนได้มาเรียนจํานวนมากครับเราสูตรเรานี่แรกๆนี่เราก็เปิด4ปีแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นหลักสูตร4ปีนะครับครับเราก็เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์สําหรับน้องๆเยาวชนและว่าภิกษุสามเณรที่อยากจะมาเรียนพอเราเปิดไปสักพักหนึ่งก็มีผู้ที่สนใจเพราะว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนวันจันทร์หรือวันศุกร์ได้เช่นผู้นำชุมชนเช่นหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเราก็เปิดหลักสูตรภาคเสาร์อาทิตย์สำหรับผู้ที่มีงานทำนะครับอาจารย์ครับก็มาเรียนกับเราแล้วพอเราเปิด2ภาคแล้วนะเรารู้สึกว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะมาเรียนกับเราเช่นผู้นำชุมชนใช่ครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มาเราทำยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีผู้นำหลายๆกลุ่มฮะที่สนใจมาเรียนแต่เนื่องจากเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านติดภารกิจในการที่จะรับใช้บริการงานให้กับชุมชนอาจารย์ครับผมก็เลยมาปรึกษาแล้วก็มานั่งประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่าเราจะทำยังไงดีนะฮะผมต้องขออนุญาตท้าความผมได้แนวคิดมาจากท่านนายอำเภอท่านนายประทีปนายอำเภอประทีปนะท่านนายอำเภอเป็นคนเดิมนะท่านก็แนะนำว่าทำไมอาจารย์ไม่เปิดวันธรรมดาผู้นำชนเรียนด้วยล่ะนะก็เลยมีการเชิญนะเชิญผู้นำชุมชนที่ให้ความสนใจได้มานั่งประชุมแลกเปลี่ยนนะซึ่งจะเห็นว่าเรามจบางพูนไม่ได้คิดเองทุกอย่างนะบางอย่างเราอยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนการสอนด้วยกำหนดเนื้อหาวิชาด้วยรวมจนถึงรูปแบบว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมกับชุมชนและสังคมด้วยครับอาจารย์ครับก็เลยมีแนวคิดในการเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้นำชุมชนนะฮะในวันอังคารพฤหัสเพิ่มเติมขึ้นมาครับอาจารย์ครับผมซึ่งปัจจุบันก็มีนิสิตที่เป็นผู้นำชุมชนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสท.นะครับสบต.ได้มาเรียนในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับผมเพิ่งจะเป็นปีที่พิธีที่หนึ่งที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันสามารถแชร์ได้แล้วคนที่สนใจนะครับก็จะขึ้นหน้าจอที่เราถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ว่าเราเปิดอยู่3ภาคนะครับภาคในการเรียนรู้นะครับคนที่สนใจอยากจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคนที่สนใจจะเรียนวันเสาร์อาทิตย์หรือสนใจที่จะเรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดีนะครับเราก็จะมีอยู่3ภาคที่จะให้ท่านผู้ชมหรือคนที่สนใจมาเรียนนะครับทีนี้เป้าหมายสำคัญของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราต้องการใ
คนที่สนใจมาเรียนเท่านั้นและได้วุฒิการศึกษาอย่างเดียวนะครับแต่เราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เราเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยที่เรามีพันธกิจที่มีความสําคัญและเรามีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นนะครับเป้าหมายลึกซึ้งกว่านั้นคือเราต้องการที่จะส่งเคราะห์การศึกษานะครับเราใช้คําว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขครับนะครับคนหลายๆที่มีอายุเยอะๆนะครับหรือใครที่สนใจเนี่ยเราสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอาจารย์เสน่ห์ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลายท่านได้จบการศึกษาไปหรือหลายๆคนที่มีการกล่าวอ้างถึงวิทยาลัยสงขลาภูมิเนี่ยเขาก็จะถามว่าทําไมต้องมาเรียนที่นี่ที่นี่มีดีอะไรนะครับอันแรกหนึ่งนะครับที่เราอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คือว่าอันแรกเลยที่เรามาเรียนที่วิทยาลัยสงขลาภูมิไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรรัฐประศาสตร์หรือหลักสูตรอื่นๆที่มีในวิทยาลัยสงขลาภูมิอันแรกคือสถานที่อาคารสถานที่ของเราเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมนะครับเรามีอาคารสถานที่พร้อมที่สําหรับให้ทุกท่านที่จะมาเรียนที่นี่อันที่2ครับอาจารย์ครับมีคนพูดกันเยอะมากคือว่าอาจารย์ที่นี่เนี่ยเป็นกระมิดเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมนมัสการนะครับผมครับในส่วนของคณาจารย์ของมอตรังภูมินั้นนะฮะเรามีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเราให้ความเป็นกัลยาณมิตรนะครับกับนิสิตคือเป็นกันเองฮะอย่างเช่นการพบปะการพูดคุยนะฮะการให้คำปรึกษานะเราก็จะมีการติดตามเยี่ยมนิสิตนะฮะออกไปเยี่ยมนิสิตด้วยเราจนถึงมีการพบปะนิสิตเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามถึงปัญหาแล้วก็การเรียนการสอนนะรวมจนถึงบางครั้งการเรียนการสอนเนี่ยนะฮะเป็นธรรมดาของการเรียนการสอนก็คือการปัญหาพระจังครับทุกอย่างฮะมีปัญหาแต่ถามว่าเราก็มานําเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้นิสิตเนี่ยได้แก้ปัญหาของแต่ละท่านอย่างเช่นนิสิตอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาเรียนนะแล้วก็มีการปรับกระบวนการเรียนให้มันสอดคล้องกับนิสิตมากขึ้นอย่างเช่นเรามีอาคารเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับรวมจนถึงค่าเทอมเราก็ไม่แพงครับอาจารย์ครับค่าเทอมแต่หมายความว่าไม่ได้บอกค่าเทอมถูกแล้วก็ท่านจะจบได้ง่ายนะอันนี้ต้องยืนยันต้องเดี๋ยวผมจะมีนิสิตซึ่งเป็นนิสิตปัจจุบันนะฮะท่านจะเชิญมาแลกเปลี่ยนครับพอดีผมประสานเชิญท่านมาให้ข้อมูลบางทีเราพูดเองเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองว่าอาจารย์พูดเองหรือเปล่านะครับก็เชิญให้นิสิตได้มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนแล้วก็อย่างน้อยก็จะให้ท่านได้เห็นว่าอันนี้สิทธิ์ที่มาที่เราเนี่ยท่านได้อะไรบ้างนะท่านมีความคิดอย่างไรถึงมาเรียนที่มอชรลำพูนะครับอันนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะมีการเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้คุยเรื่องกัลยาณมิตรนะครับก็มีแฟนคลับมีคนที่เขาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นมาว่ากัลยาณมิตรของวิทยาลัยสงขลาภูมิไม่ได้มีเฉพาะที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้ในรายการนะครับเรายังดูแลนิสิตตั้งแต่เรียนจบเสร็จแล้วท่านได้ดูแลอีกนะครับดูแลคือว่าเราดูแลไปจนถึงว่าท่านไปอยู่ไหนนะครับแล้วเวลาท่านจะไปสอบบรรจุข้าราชการหรือจะไปสอบที่นั่นนี่เรายังมีการจัดโครงการกิจกรรมติวเตอร์นะครับในการที่จะเตรียมรองรับในการสอบข้าราชการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาลัยสงขลาภูมิเนี่ยเป็นสถาบันนอกจากที่จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยเรายังถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวชาวมหาจุฬานะครับอันที่3ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค่าลงทะเบียนเราเนี่ยก็ไม่แพงนะครับเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อที่ต้องการในเรื่องของค่าลงทะเบียนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแต่เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสงเคราะห์ชุมชนนะครับคนยากคนจนคนระดับไหนเราก็เปิดรับสมัครหมดเลยนะครับพระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่ด้วยความตั้งใจของเจ้าคณะจังหวัดลำพูนด้วยความตั้งใจของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนะครับและประชาชนในจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ร่วมกันพัฒนาที่นี่ตั้งแต่ปี2540มาจนถึงวันนี้เนี่ยครบรอบ23ปีครับท่านอาจารย์ที่เราร่วมกันพัฒนานะครับทีนี้ครับท่านอาจารย์ครับรัฐประศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเวลาสําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยมีคนถามเยอะมากว่าเอ๊ะวุฒิการศึกษาเนี่ยนอกเหนือจากความรู้แล้วเนี่ยอาจารย์เราสามารถนำหลักสูตรเหล่านี้ไปประกอบอาชีพหรือไปสอบบรรจุข้าราชการได้ไหมหรือเอาไปใช้หรือประยุกต์การใช้งานอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับอาจารย์ครับครับผมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนิสิตที่เรียนสาขาวิชารัฐประศาสตร์จบไปแล้วนะครับอาจารย์ครับได้
ออกไปประกอบอาชีพนะฮะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเช่นบางท่านก็ไปเป็นผู้นําชุมชนครับบางท่านไปเป็นผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นเนื่องจากที่อยู่ไกลๆเช่นอำเภอลีครับอาจารย์หลายท่านได้เป็นผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นดาบตํารวจร้อยตำรวจตรีเสน่ห์มโนจิตอันนี้ขอยกตัวอย่างครับเพราะว่าปัจจุบันท่านเป็นนายกเทศมนตรีตําบลลีนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนก็เป็นดาบตำรวจครับหลังจากจบปริญญาตรีก็ไปลงสมัครเป็นนายกครับก็ได้เป็นนายกเทศบาลนะหรือหลายๆท่านครับที่ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการนะทั้งในส่วนของราชการทุกกระทรวงทุกกรมครับอาจารย์ครับเพราะว่าในส่วนของสาขาวิชาราชประศาสตร์เนี่ยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมครับในการออกไปประกอบอาชีพครับอาจารย์เช่นในเรื่องของการบริหารบุคคลการนักการจัดการนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับนักทรัพย์บุคคลอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับรวมจนถึงนักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์แผนนักวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์หลายอันนี้ถือว่ามีบทบาทสําคัญครับผมได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมนิสิตที่ออกไปบริการสังคมครับอาจารย์ที่อำเภอซึ่งผมก็ได้ไปนั่งสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเนี่ยปรากฏว่าหลายท่านฮะจบรัฐประศาสตร์เหมือนเราซึ่งเยอะมากครับอาจารย์ถือว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมีความกว้างมีความกว้างในเนื้อหาของการทำงานแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเราไปสอบถามหน่วยงานแล้วเรารู้สึกว่าเด็กเราหรือคนที่จบจากมจร.รัฐประศาสตร์เหมือนเดียวกันแต่อัตลักษณ์หรือการทำงานเป็นไงบ้างครับอันนี้ต้องยอมรับว่าได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนมานะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนิสิตเราเนี่ยบอกว่านิสิตเราเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาสูงมากครับอาจารย์ครับอย่างเช่นหลังจากที่ได้รับภารกิจมอบหมายงานจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะก็จะมาถามต่อว่าพองานเสร็จแล้วจะถามว่ามีอะไรให้ช่วยอีกไหมก็จะอาสาช่วยงานอื่นต่ออีกซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าซึ่งยอมรับว่านิสิตมีความเป็นจิตอาสาสูงมากและยังถามต่ออีกว่ามีอีกไหมอยากให้มาอีกอยากให้ขยายเวลาอีกปีต่อๆไปหรือถ้ามีโอกาสอยากจะได้นิสิตเราไปบริการสังคมไปฝึกงานตลอดเลยใช่ไหมครับครับผมอยากให้ส่งมาอีกแล้วก็อยากให้ขยายเวลาช่วยงานอีกเพราะว่าเห็นว่านิสิตเราเนี่ยมีความเข้าใจงานได้รวดเร็วขึ้นนะฮะถึงแม้เราจะเป็นมหาจุฬาที่บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงแต่ถามว่ากระบวนการเรียนการสอนเราเนี่ยเนื้อหาวิชาทุกวิชาเรามีความครอบคลุมทําให้การทํางานของนิสิตที่ไปช่วยบริการสังคมเนี่ยครับทํางานได้รวดเร็วและเข้าใจงานมากขึ้นครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์นะครับที่ได้พูดคุยการถ่ายทอดสดในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีการขั้นรายการสัก1นาทีจากนั้นเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับสิทธิ์ที่เรียนที่นี่ว่าที่อาจารย์เสน่ห์ใจสิทธิ์ได้คุยเนี่ยมันจริงไหมหรือเราพูดไปโดยที่เรามีการเมคข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับสิทธิ์ที่กำลังศึกษาที่นี่นะครับได้พูดคุยและได้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่าศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในโลกวันนี้เรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาภูจึงเป็นสถาบันที่พร้อมพัฒนาท่านและนำพาไปสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมบนพื้นฐานศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สากลที่มีคุณภาพเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถพร้อมสู่สังคมแห่งโลกคุณธรรมพี่น้องชาวลำพูนได้ขอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้นั่งกับนิสิตปัจจุบันท่านหนึ่งนะก็วันนี้ได้เชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่านนะ
ครับว่าการเรียนการสอนของวิศวกรรมภูนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำครับที่ทวีศักดิ์ศรีสลิงคันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นอยากจะขอพี่ศักดิ์ผมขอเรียกพี่ศักดิ์แล้วกันเนาะนะครับว่าพี่ศักดิ์ก่อนหน้าที่พี่จะมาเรียนที่มศวภูเนี่ยได้ทำงานที่ไหนอย่างไรความเป็นมาเป็นไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเรียนครับครับครึ่งค่อนชีวิตของผมนะฮะนี่เริ่มผมไปทำงานไปเรียนที่ต่างประเทศผมอยู่อเมริกาครึ่งค่อนชีวิตผมไปอเมริกาตอนอายุ27พอผมรีไทร์65ผมก็มาเรียนมจรเลยครับตอนนี้65แล้วครับ65ตอนเริ่มเรียนนะฮะ3ปีที่แล้วลงทะเบียน65ตอนนี้ก็68ฮะก็ตอนนี้เป็นเทอมที่9แล้วครับเป็นเทอมสุดท้ายที่เรียนมจรฮะพอ3ปีพอผมรีไทร์ปุ๊บผมก็เรียนมจรเลยครับก่อนหน้าที่พี่สัตว์อยู่ที่อเมริกาในกี่ปีแล้ว30กว่าปีครับผมไป27กลับมา65ครับคือคอนชีวิตนะครับแล้วคิดอย่างไรถึงมาที่มศวภูนะได้รับข้อมูลข่าวสารจากใครและคิดอย่างไรถึงตั้งใจมาในที่มศวภูครับครับคือพอดีที่บ้านอยู่สันต้นทงครับอยู่ไม่ไกลจากมศวแต่ก็ทราบข่าวคราวตลอดจากเสียงตามสายมั่งจากญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนลูกหลานที่ไปเรียนว่ามศวมีวิชาอะไรมั่งแล้วก็ผมมาเช็คดูก็มีวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Public Administration มันเป็นวิชาที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมก็ชอบการเมืองการปกครองอยู่แล้วก็เลยลงทะเบียนทันทีครับครับอาจารย์ดร.เสน่ห์ได้ปรึกษาก่อนนะผมก็เลยลงเรียนครับครับเป็นเวลาจะ3ปีแล้วตอนนี้ปีสุดท้ายแล้วครับครับตั้งแต่เข้ามาเรียนตั้งแต่ปี1จนถึงปี3จะจบณปัจจุบันนี้ครับพี่ศักดิ์อยากจะให้พี่ศักดิ์ได้พูดถึงว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากการมาที่นี่อย่างไรบ้างโอ้ได้เยอะมากเลยครับไม่นึกว่าจะมีวิชาที่เราเรียนการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยสงฆ์เป็นอะไรที่ให้มากจริงๆที่ได้เรียนทั้งการเมืองการปกครองเรียนธรรมะอย่างไรบาลีภาคภาษาอังกฤษนี่แล้วก็มีวิชาจริยธรรมนโยบายสาธารณะแล้วก็เยอะแยะเลยฮะมันเป็นอะไรที่สอดแทรกธรรมะเข้าไปอย่างน้อย9เทอมนี่นะเทอมหนึ่งก็ต้องมีพระอาจารย์ที่เป็นพระนะเมื่อต่ำกว่า 2-3 รูปที่มาเรียนลง9เทอมคูณ3 93 27ผมได้มีโอกาสเจอพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสระดับด็อกเตอร์ระดับผู้ทรงคุณวุฒิเยอะแยะมากผมมีความรู้สึกว่าผมได้ซึมซับตัวนี้เข้าไปในตัวของผมก็รู้สึกว่า appreciate คือมีความพึงพอใจมากครับที่ว่าเป็นสถาบันที่การเรียนการสอนเยี่ยมยอดผมขอพูดนิดหนึ่งว่าบางคนก็บอกมาจะรอจ่ายครบจบแน่เรียนไปทำไมก็เชิญมาเรียนสิฮะผมว่าวิชาเข้มข้นมากผมชอบมากจริงๆเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นกันเองค่าเทอมก็ไม่แพงเทอมหนึ่งก็ไม่เกิน6,000คูณ9 69 54ก็ 54,000 ก็มีเงินสัก 60,000 เก็บไว้ก็เรียนจบครับผมว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเรียนไม่แพงเราก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาจุฬาลงกรณ์ก็ครับอยากให้พี่ศักดิ์อยากจะให้พี่ศักดิ์ได้แนะนำผู้ที่สนใจที่พี่ศักดิ์คิดว่าน่าจะมาเรียนนะอยากให้พี่ศักดิ์ได้แนะนำที่สนใจด้วยครับน่าจะมาเรียนนะผมตอนผมลงทะเบียนช่วง65ผมก็อยากมาวัดว่าระดับ65เนี่ยจะทำได้ไหมเพราะมีแต่คนส่งประมาณเราจะเรียนไปทำไมอายุปูนนี้อะไรประมาณนั้นก็ปูนนี้ก็คือจะปูนไหนผมก็อยากจะวัดเพราะว่าผมมีความคล่องตัวเพราะว่าผมไม่ต้องมีภาระละลูกเต้าก็โตหมดละลูกชายลูกสาวก็เป็นทหารอยู่ที่อเมริกาครับก
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะนั้นผมก็อยากลงทุนการศึกษาเพราะว่าอยากจะวัดด้วยว่าผมยังทำได้ไหมแล้วผมทำได้จริงๆเกรดผม3กว่านะเกรดผมดีมากเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนเรียนเก่งโดยสันดานนะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเก่งถ้ามีความใส่ใจนะพอดีผมมีโอกาสได้ไปศึกษาต่างประเทศมั่งอยู่ต่างประเทศก็เลยได้ซึมซับมาหลายอย่างมาผสมผสานกับการเรียนการสอนตรงนี้ผมถึงอยากจะชักชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลานก็ตามถ้ามีโอกาสนะก็มอจลอมันจะเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจมากค่าเทอมไม่แพงอย่างที่ว่าแล้วก็คณาจารย์ที่สุดยอดแล้วเพื่อนผมได้เพื่อนนะผมรีไทร์มา65ผมไม่นึกว่าผมจะได้เพื่อนเป็นร้อยแค่คณาจารย์แค่เพื่อนผมมีเพื่อนตั้งแต่อายุ20ยัน68ตอนนี้ครับผมมีเพื่อนคือผมเหมือนกระชากวัยลงไปรู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกมันเป็นอะไรที่หาไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนการปกครองและสอดแทรกธรรมะมันคิดว่าคงมีมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยผมกล้ายืนยันก็ขอสนองตามพระบรมราชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงตรัสว่าเราจะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมคือจุดนี้แหละผมถึงอยากจะให้นักการเมืองนักปกครองที่มีกฎหมายที่มีอาวุธอยู่ในมือถ้าได้มาเรียนมจลมีศีลธรรมได้เรียนธรรมะมันก็จะความแข็งความอะไรมันก็จะได้ออกเพราะว่าถ้ามีธรรมะในหัวใจนะครับครับครับก็ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์เป็นอย่างมากครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนวันนี้จะเห็นว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการที่จะพัฒนาตัวเองสำหรับการที่จะเข้ามาได้เปลี่ยนเรียนรู้ครับพี่ศักดิ์ครับครับในท่านี้ก็ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์เป็นอย่างมากครับที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกับวันนี้ผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่าศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในโลกวันนี้เรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาภูจึงเป็นสถาบันที่พร้อมพัฒนาท่านและนำพาไปสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมบนพื้นฐานครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้อยู่กับคณะกรรมการท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่ได้มาช่วยการบริหารจัดการการเรียนการสอนของวิศวกรของเรานะครับก็ต้องขอแนะนำอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมครับก่อนที่ท่านผู้ชมครับวันนี้ดีใจนะครับที่ท่านอาจารย์ดร.เสน่ห์ชวนมาคุยแลกเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งอยากจะแสดงความยินดีก่อนนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถเพิ่งจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นู่นที่30ที่ผ่านมาเองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากตำแหน่งนี้ได้มาเพราะช่วยหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยความสามารถด้วยความสามารถนะครับเพราะชื่อสามารถอยู่แล้วเพราะความสามารถก็วันนี้นะนอกเหนือจากเนื้อหาวิชานอกเหนือจากกระบวนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับสิ่งที่มจลำพูนเรากำลังพัฒนาต่อยอดก็คือการที่เราจะวางแผนในการเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งปัจจุบันเรามีการศึกษาระดับปริญญาโทก็คือพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้รับการเรียกร้องแล้วก็มีการติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการเปิดปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตครับอยากจะให้อาจารย์ได้ให้คำอธิบายรวมจนถึงแนวคิดที่เราจะเปิดตรงนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องของหลักสูตรระบบมอวิญญาโทเนี่ยนะครับผมจะพูดถึง
การเรียนสายสังคมศาสตร์นิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมของหลักสูตรของเรื่องการเรียนปริญญาโทครับสิ่งที่น่าสนใจของการเรียนการสอนในสายสังคมศาสตร์ที่จุดสำคัญนะนโยบายของประเทศเราตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่2558ที่ผ่านมานะครับเรามีการผลิตบัณฑิตนะครับเรามีการผลิตบัณฑิตในสายสังคมศาสตร์ที่เยอะมากนะครับผมไปศึกษาข้อมูลในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราผลิตบัณฑิตในสายสังคมศาสตร์เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งที่เห็นมากที่สุดคือสายสังคมศาสตร์คือเอ๊ะทำไมผลิตออกมาแล้วตกงานนะครับผมไปสำรวจเช็คดูเมื่อปีที่แล้ว2562นะครับเพราะว่าของคนตกงานในของคนที่เรียนสายสังคมศาสตร์เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับภาวะของการทำงานในปัจจุบันยิ่งเจอโรคระบาดยุคปัจจุบันไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้โอกาสของคนที่จะได้เข้าทำงานในจุดนั้นอ่ะมันก็เลยริบหรี่เพราะว่ารัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับไปเรื่องของเทคโนโลยีไปเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับไปเรื่องของอาชีวะให้คนสามารถที่จะจบมาแล้วทำงานได้เลยโดยเฉพาะสายอาชีพนะครับสายเทคโนเทคนิคสายวิศวะนะครับซึ่งเราเห็นว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสายสังคมศาสตร์เราอยู่ที่ประมาณ 70-30 นะครับ70คนที่จบสายสังคมนะครับ 30% คนที่จบสายวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในโลกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 2-3 สายที่นักวิชาการนักปรัชญาเขาได้จำแนกไว้1ก็คือสายวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันไปนะครับ2ก็คือสายของสังคมศาสตร์และอีกสาย1ก็คือที่ยังไม่ชัดเจนบางทีก็รวมอยู่สายสังคมศาสตร์คือสายมนุษยศาสตร์นะครับ3 2 3สายเนี่ยสิ่งที่เห็นมากที่สุดนะครับก็คือว่าสายสังคมศาสตร์มีคนเรียนมากและจบมากโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาในประเทศเราเนี่ยหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับสายสังคมศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับจนปัจจุบันรัฐบาลพยายามปรับลำนะครับหลักสูตรต่างๆก็พยายามจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเพื่อการแข่งขันในเรื่องของระบบของเศรษฐกิจนะครับการแข่งขันศักยภาพของคนนะครับให้ไปแข่งกับต่างชาติได้อันนี้คือจุดหนึ่งที่ท่านสนใจว่าทำไมวิเลยสงลำพูนเราจะต้องพัฒนาอ่ะในเมื่อผลิตบัณฑิตแล้วคนตกงานนะครับแล้วเรายังจะเปิดหลักสูตรรปมซึ่งเป็นสายสังคมศาสตร์อันนี้คือจุดที่น่าสนใจนะครับวิเลยสงลำพูนเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่2540นะครับที่เป็นรายลักษณ์อักษรจนมาถึงปัจจุบันใน23ปีนะครับวัยหนุ่มพอดีเลยกำลังแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ศักยภาพของบุคลากรศักยภาพของวิเลยสงลำพูนโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมนะครับแต่ความพร้อมในลักษณะนี้คือพร้อมที่จะผลิตไม่ใช่ผลิตให้บัณฑิตไปตกงานแต่ผลิตให้บัณฑิตมีคุณภาพในเชิงของสังคมครับต้องเข้าใจว่าการเรียนสายสังคมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมการเรียนสายสังคมศาสตร์เราเรียนเพื่อความเข้าใจอะไร1เข้าใจในชีวิตเข้าใจความแตกต่างเข้าใจในสิ่งที่คนเป็นเข้าใจในสิ่งที่เป็นกฎทางด้านวัฒนธรรมเข้าใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกครับเราไม่ใช่ว่าสังคมศาสตร์เราเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่เราเข้าใจแม้กระทั่งเทคโนโลยีเราเข้าใจแม้กระทั่งว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเข้าใจแม้อาจจะไม่ลึกซึ้งแต่เราพยายามติดตามความเคลื่อนไหวนะครับความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกอันนี้คือศักยภาพของคนที่เรียนสายสังคมเขาเข้าใจสังคมนะครับแม้ว่าจะไม่มีความลึกซึ้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่อย่างน้อยคนที่จบสายสังคมมันมีความสุขเข้าใจผมครับผมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตใช่อาจารย์ครับอันนี้คือสำคัญมากมจร.ลำพูนพยายามจะมองเห็นว่าคุณค่าของคนที่จบสายสังคมศาสตร์คือความสุขเราต้องทำให้เขามีความสุขความสุขนั้นเบื้องพื้นฐานตามสัจธรรมของชีวิตโดยเฉพาะวิเลยสงลำพูนซึ่งเน้นหนักของศาสตร์พุทธศาสนาเอาพุทธศาสนามาเป็นฐานแล้วต่อยอดด้วยวิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ก็ดีสังคมวิทยาก็ดีจิตวิทยาก็ดีจนกระทั่งสายของการบริหารรัฐกิจบริหารเอกชนบริหารพื้นฐานอะไรทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวได้ไหมว่าศาสตร์เหล่านั้นต้องตั้งบนพื้นฐานของคุณธรรมใช่ครับตามหลักของพุทธศาสนาอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั้นหลักสูตรของรปม.ที่จะเปิดไม่นานมานี้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยความหวังด้วยความคิดว่าแม้ว่าคนที่
เรียนสายวิทยาศาสตร์สายการแพทย์หรือสายอะไรที่เกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวเรื่องสายสังคมถ้ามีความสนใจต่อยอดในสิ่งที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องสภาพสังคมความเข้าใจอะไรต่างในเรื่องสังคมอันนี้มาเรียนได้นะครับ นอกเหนือจากคนที่เรียนสายสังคมหรือจบสังคมอยู่แล้วนะครับก็มาได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยทางด้านลูกศิษย์ลูกหานะครับนิสิตที่จบไปหลายรุ่นสอบถามมามากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สอบถามมาเนี่ยความต้องการอยากจะเรียนเพื่ออะไรแสดงว่าทุกคนไม่ได้มองวิกฤตของอย่างเช่นไวรัสโควิด19เข้ามาทุกคนไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคของการเรียนนะครับอาจารย์แสดงทุกคนกำลังมองว่านี่คือวิกฤตเป็นโอกาสใช่ว่าช่วงวิกฤตช่วงเนี้ยอยู่บ้านหาความรู้เพิ่มเติมดีกว่าพัฒนาตนเองมากขึ้นดีกว่าก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้กับสังคมภายนอกอีกรอบนึงอย่างนี้ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับเวลาเรามองถึงว่าเราขาดอะไรเราขาดอะไรเราอยากจะเติมอะไรเหมือนเราขับรถอ่ะน้ำมันไม่มีในถังเราต้องเติมปัจจุบันนะครับปัจจุบันภาครัฐนะครับองค์กรท้องถิ่นประชาชนที่อยู่ในองค์กรเขาขาดอะไรหลักสูตรรปมที่จะเปิดเนี่ยเราสามารถเติมเต็มได้คุณขาดอะไรเราเติมเต็มได้ในส่วนของความรู้เขาขาดเราเติมนี่คือหลักหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจองค์กรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเราเห็นว่าสิ่งต่างๆมันขาดมากมันขาดอะไรเขาขาดในเรื่องของศาสตร์ไหมหรือขาดของในเรื่องของศิลปะในการทำงานหลักสูตรรปมที่จะทำขึ้นครึ่งที่เป็นโครงการใหม่แล้วก็เป็นหลักสูตรใหม่เนี่ยที่จะทำเนี่ยด้วยความคาดหวังว่าคุณขาดอะไรผมจะไปเติมตรงนั้นครับคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วบางอย่างเนี่ยในส่วนของภาคทฤษฎีอาจจะไม่ถึงเราเพิ่มกลับไปในส่วนของทฤษฎีโดยมีคณาจารย์มากมายไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์จากวิทยาลัยสมภูมิจากราชภัฏเชียงใหม่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือพยายามที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นๆมาให้ความรู้แก่นิสิตเรานะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องการบริหารหลักสูตรคือพยายามจะพามาคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาขาดอะไรแล้วเราเติมในสิ่งที่เขาขาดนี่คือหัวใจสำคัญเลยท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเคยเปิดปริญญาโทมาครั้งหนึ่งนะในหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระธรรมศาสตร์ครับซึ่งเป็นหลักสูตรเก่านะแล้วก็เปิดได้อยู่4ปีครับครับหลังจากที่เกณฑ์มคอ.นะครับเปลี่ยนนะฮะเนื่องจากว่ามีการเพิ่มเติมคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากขึ้นต้องดํารงตําแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขึ้นไปจะผลปริญญาโทได้นะครับซึ่งทําให้สมองคุณต้องหยุดพักนะหยุดพักการเปิดการเรียนการสอนปริญญาโทมาประมาณ2ปีเกือบ3ปีครับตอนนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดอีกรอบนึงนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะขออนุมัติเปิดครับอาจารย์คือช่วงนั้นนะครับอาจารย์ต้องยอมรับว่าเมื่อเราเคยเปิดมานะครับประมาณ 3-4 รุ่นเรามองถึงศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรก็ดีครับของนิสิตของบัณฑิตที่จบไปก็ดีคือบางอย่างมันยังไม่ฟูลเฟคครับบางอย่างมันไม่บริบูรณ์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขาดตกบกพร่องบ้างใช่ตรงนี้วิทยาสงลำพูนเรากลับมาคิดว่าเอ้าเราสมควรที่จะถอยหลัง19มั้ยหรือสมควรที่จะฟูมพักในบางเรื่องเพื่อจะให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับสมัยก่อนเราไม่มีกันในการถ่ายเท่าแบบนี้นะสมัยก่อนเราเรียนกันในห้องแบบมหาลัยปิดทั่วไปเรียนกันในห้องแต่ปัจจุบันนี้คือศักยภาพที่พยายามจะเติมเต็มในสิ่งที่สอดคล้องปัจจุบันนี่คือวิวัฒนาการนี่คือพลวัตในเชิงของการศึกษานั่นแสดงว่าตอนนี้เรากำลังก้าวข้ามผ่านการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะในห้องเรียนแล้วก็มาเพิ่มเติมในส่วนของออนไลน์ด้วยคือเราเข้าใจว่าในรูปแบบของการเรียนเมื่อ100ปีที่แล้วเราเรียนในห้องครับแต่นั่นก็คือว่าการเรียนในห้องเหล่านั้นน่ะมันเป็นการวิธีการถ่ายทอดซึ่งเรายังหามุมมองหรือหาโลกทัศน์แบบอื่นยังไม่ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นวิธีการของมหาลัยต่างประเทศครับนะครับมหาลัยต่างประเทศเยอะมากที่เขาใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าไปเรามาคิดหลักสูตรของเราทำได้ไหมจะทำยังไงอาจจะทำยังไงให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันครับนะครับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงบางคนเนี่ยบางคนอยากจะเรียนอยากจะเพิ่มเติมความรู้แต่อ่ะมันไม่มีเวลาเขาไม่มีเวลาเพราะ
บางทีจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องทํางานวันเสาร์อาทิตย์มาเรียนตกลงปีทั้งปีคือไม่ได้ว่างเลยต้องบริหารเวลาใหม่ใช่ต้องบริหารเวลามาซึ่งตรงเนี้ยเค้าอยากจะเพิ่มความรู้เราก็ตอบสนองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทั้ง2อย่างนะได้เลยมาเรียนด้วยออนไลน์ด้วยเพิ่มได้ด้วยเติมเต็มในส่วนที่อาจจะขาดหายไปเรื่องกระบวนการเรียนเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันคุณขาดอะไรอย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญคือคุณขาดอะไรคุณขาดอะไรผมเติมตรงนั้นสิ่งที่เราเคยดำเนินการมาก่อนเนี่ยอย่างเช่นการที่จะเติมในส่วนของประสบการณ์ครับจากประสบการณ์ที่ให้นิสิตได้เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนเนี่ยครับเราพยายามที่จะให้นิสิตได้ออกไปพบปะได้ไปเรียนรู้ได้ไปแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอกอย่างเช่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการครับเพื่อได้จะได้ประเด็นได้แนวคิดได้กระบวนการในการที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของสังคมด้วยเหมือนกันครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงระดับของบัณฑิตศึกษาซึ่งหลักสูตรรฟมที่เราจะเปิดเนี่ยนะครับหลักสูตรรฟมที่จะเปิดเนี่ยมันเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับวิธีการเรียนการสอนเราไม่ใช่แบบระดับของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเราเรียนกันแบบในเชิงของการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของการสัมมนาครับนะคนที่เรียนทุกคนเนี่ยคุณจะต้องเอาประสบการณ์มาแชร์กันพอประสบการณ์มาแชร์กันปั๊บเนี่ยนะครับเราก็หาวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ของ body of knowledge คือทำยังไงก็ได้ในเรื่องนั้นเราสังเคราะห์ความรู้ให้เป็นองค์รวมทั้งหมดแล้วทุกคนมีส่วนร่วมงั้นศักยภาพของคนถูกดึงออกมาจากประสบการณ์จาก experience ของคุณเพิ่มความเข้มข้นเข้มข้นครับคือจุดนี้สำคัญว่าเราเอาประสบการณ์ของเขาที่เป็นที่เขาทำนั่นแหละครับนะครับเอาประสบการณ์มาแชร์และสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้นี่คือการแลกเปลี่ยนนี่คือการจัดการความรู้ในเครื่องของระดับของปริญญาโทเราไปสัมมนาเราไปดูงานเราไปอภิปรายที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะหลักสูตรของระดับปริญญาโทเนี่ยเวลาก็จัดการเรียนการสอนต้องไปทำงานที่อื่นนะต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่นู่นที่นี่นะต้องไปดูงานต่างประเทศนะเพื่ออะไรการดูงานการประถมนิเทศการทัศนศึกษาเหล่านี้มันช่วยเติมเต็มความรู้ในสิ่งที่แตกต่างในสิ่งที่ควรเป็นอยู่อาจารย์สมมุติอ่ะสุภาษิตไทยเราบอกว่าเหมือนกบอยู่ในกะลาคุณเห็นบริบทอยู่ในกะลาใช่ไหมครับแต่หลักสูตรนี้พยายามเปิดกะลาให้คุณมองเห็นโลกที่กว้างใหญ่ให้มากขึ้นในเชิงของการบริหารรัฐกิจในเชิงของการบริหารงานภาครัฐโดยที่เอาหลักธรรมพุทธศาสนาเข้าไปสอดแทรกด้วยเพิ่มเติมประสบการณ์ด้วยเพิ่มเติมด้วยครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปริญญาตรีของเราก็สอดแทรกประสบการณ์ให้ครับเช่นนอกเหนือจากเรียนในห้องแล้วยังต้องไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆด้วยครับไปดูงานต่างประเทศด้วยครับอันนั้นพอตรีนะอาจารย์พอตรีที่ผ่านมาเราพยายามที่จะเพิ่มเติมให้แล้วครับทีนี้พอโทเราก็ยังเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนประสบการณ์ครับรวมจนถึงการไปดูงานต่างประเทศเพื่อที่จะนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการจะพัฒนาตนเองพัฒนาองค์กรที่เราทำงานด้วยครับอาจารย์อย่าลืมว่าอย่างนี้นะครับระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทในเวลาเราเรียนเนี่ยคอนเซปต์ของการเรียนมันแตกต่างครับใช่อาจารย์ดูเวลาเราเรียนภาคปกติระดับปริญญาตรีจะมีอายุเด็กจะอายุน้อยๆนะครับอายุตั้ง18ขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่เกิน25ครับบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาโดยตรงเราจึงต้องจัดสรรประสบการณ์ให้ใช่ใช่แต่ระดับบัณฑิตศึกษาเขามีประสบการณ์แล้วเขามีประสบการณ์อยู่แล้วเราเอามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้และองค์ความรู้นั้นไปดูงานไปพัฒนาศึกษาเอามาแลกเปลี่ยนเราใช้คำว่าแชร์ใช่จังครับแชร์เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเราพยายามที่จะสร้างระบบเหล่านี้ให้เขาได้ถ้าสิ่งที่นู่นดีเอามาปรับประยุกต์ได้ไหมครับงั้นหลักสูตรเนี้ยจึงใช้คำว่าการที่คุณมีศาสตร์มีศิลป์แล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่การจัดการเรียนการสอนมอบให้คุณต้องไปดูงานนะต้องไปท่านนักศึกษานะไม่ว่าจะเป็นภายในแต่ไปต่างประเทศและองค์ที่สำคัญองค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลสถาบันตัวปกข้าวได้รางวัลนักบริหารดีเด่นหรือรางวัลที่ไหนก็แล้วแต่ไปดูว่าเห็นไปแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารเขาคิดอะไรเขาทำยังไงเขามีการบริหารการอะไรยังไงนี่สิ่งระดับปริญญาโทของเรานักศึกษาระดับปริญญาโทเราต้องไปดูต้องไปเห็นต้องไปแลกเปลี่ยนครับนี่คือการสร้างประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนซึ่งมันแตกต่างกับระดับปริญญาตรีปริญญาตรีเรามอบประสบการณ์ให้เขาซึ่งเขาบางทีใช่
อย่างเช่นว่าเหมือนกับถ่านไฟนะถ่านไฟเนี่ยมันร้อนร้อนมันแดงอยู่นะครับเราก็บอกว่าอย่าไปเหยียบนะถ้าเราเปล่าอย่าไปเหยียบมันร้อนเรามอบประสบการณ์ให้เขารู้แต่เขาไม่รู้ว่าถ้าเหยียบแล้วความร้อนเป็นยังไงครับระดับ EMT เรามอบประสบการณ์ให้ในเชิงลักษณะนี้เราให้เขาไปฝึกงานอาจารย์เชื่อไหมว่าระบบของการฝึกงานเนี่ยแค่2เดือน3เดือนเขาได้แต่ถามว่าความเพอร์เฟกต์ความสมบูรณ์แบบความเป็นคอมพลีทเนี่ยมันได้บริบูรณ์ไหมอย่างแล้วนั้นปริญญาโทระดับปริญญาโทเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนเราพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เขามีอยู่นะครับแล้วเขาขาดอะไรเราก็เสริมเข้าไปนี่คือหัวใจสำคัญแต่ขออย่างเดียวว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ทำให้คุณเป็นนักบริหารหรือนักจัดการงานอย่างมีคุณธรรมนี่หัวใจสำคัญครับนั่นคืออัตลักษณ์ของมหาจุฬาลงกรณ์ส่งทางไปด้วยนะว่าการบูรณาการศาสตร์พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยในยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญครับว่าเราจะพัฒนาตนเองการคลองตนคลองตนคลองงานเนี่ยเราจะพัฒนาทั้ง3ด้านเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหลักศาสนาเป็นหลักประจำในการดำเนินชีวิตในการดำเนินงานทั้งคลองตนคลองคนคลองงานครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเช่นกันในยุคกระแสของโรคไวรัสโควิด19ขึ้นมาเนี่ยทุกคนตระหนกแต่ลืมตระหนักคือตระหนกตกใจว่าจะทำยังไงต้องป้องกันยังไงคือกลายเป็นว่าบางคนกลายเป็นวิตกจริตหรืออาจจะมีความกังวลใจมากขึ้นแต่ลืมตระหนักคือตระหนักคือขาดสติครับอาจารย์นั่นแสดงว่าหลักธรรมศาสนาเช่นสติเนี่ยถ้าเรายึดแนวคิดก็คือหลักสติเราคิดทบทวนว่าโรคนี้มันมาแล้วมันจะอยู่แล้วมันจะไปไหมมันจะยังอยู่เหมือนโรคอื่นไหมซึ่งอาจจะต้องใช้สติทบทวนแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตทุกวันทุกวันเช่นนี่คือข้อแตกต่างครับอาจารย์ครับหลักสูตรครับหลักสูตรรปภเหมือนกันนะครับเรารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลักเนี้ยทางสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าแล้วเรามีเก่งอะไรมีดีอะไรในเรื่องของศาสตร์โลกตะวันตกในเรื่องของศาสตร์สมัยใหม่แน่นอนว่าเราสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของระดับของสถาบันครับแต่สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเราจริงเนี่ยครับอาจารย์และคือสิ่งที่เรามอบให้ทางพุทธศาสนาครับหลักธรรมเรามีมากมายไม่ว่าจะเป็นวิชาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธใช่ครับใช่มั้ยครับธรรมอภิบาลเชิงพุทธคือหลายๆวิชาเนี่ยหลักธรรมพุทธศาสนาเอาไปบูรณาการกับศาสตร์โลกตะวันตกได้ทุกศาสตร์การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอ่ะทำยังไงผู้เจ้าทำยังไงพูดถึงสุจริตการสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเราต้องตั้งต้นในเรื่องของความคิดในเรื่องว่าเราต้องสุจริตมีละใช่ครับใช่นี่คือศาสตร์ของพุทธศาสนาเราพัฒนาศาสตร์มาตั้ง 2,000 กว่าปีนะครับโลกตะวันตกที่มีศาสตร์เพิ่งมาก็ประมาณบางศาสตร์ก็ยังไม่ถึง300ปีเลยใช่นะครับนั้นวิเลศสงลพูลเรากล้ายืนยันว่าเราอาจจะต่อสู้เราอาจจะแข่งขันกับมหาลัยข้างนอกด้วยหลักสูตรที่เป็นPublic Application เพียวๆไม่ได้แต่เราพยายามที่จะสอนแท้ว่าคุณขาดสิ่งที่คุณขาดมันคืออะไรเราก็ไม่ได้สอนด้อยกว่ามหาลัยอื่นใช่หลักสูตรที่เป็นสากลเนี่ยเราก็สอนตามเนื้อหากระบวนการทุกอย่างครับแต่เรายังสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมศาสนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเป็นกรอบอีกด้านนึงซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เติมเต็มให้กับผู้ที่เข้ามาสู่การศึกษาของที่เราครับอันนี้เหมือนกับที่ดีเรียนสองด้านครับเวลาเรามองด้วยฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเวลาเราไปพูดไปดิสคัสกับผู้หลักผู้ใหญ่อ้าวทำไมต้องเปิดรฟมทำไมต้องเปิดรัฐประศาสนศาสตร์ทำไมต้องเปิดที่อื่นเขาเปิดกันเยอะที่อื่นเขาสอนดีกว่าที่อื่นมีลักษณะความเป็นศาสตร์สากลเยอะมากทำไมคุณต้องเปิดสิ่งที่เราได้รับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนักหนาก็คือว่าท่านผลิตบัณฑิตขึ้นมาผลิตออกไปผลิตรับใช้สังคมผลิตไปออกอยู่ในองค์กรของรัฐอยู่ในองค์กรท้องถิ่นอยู่ในตำแหน่งต่างๆแล้วสิ่งที่ปรากฏคืออะไร
มันคือเศษเสี้ยวของการทุจริตคอร์รัปชันที่คุณผลิตหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสงสัยฐานครับเพราะอะไรเพราะการควบคู่ในเชิงของศาสตร์เรียนด้านหนึ่งคุณจบด้วยความเป็นนักบริหารโลกตะวันตกคุณเก่งมากใช่มั้ยครับแต่โลกอันหนึ่งคือศาสตร์เหล่านั้นขาดการกำกับดูแลในเชิงของคุณธรรมจริยธรรมครับหลักสูตรเราเปิดข้อจุดนี้นี่คือเห็นผลว่าทำไมต้องเปิดปริญญาโทสาขาครับรัฐประศาสตร์นะครับอาจารย์ครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะได้รับทราบนะว่าตอนนี้ทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสตร์นะครับซึ่งคือเป็นหลักสูตรใหม่ครับก็พยายามจะให้ทันในเทอม1ปีนี้ครับจะให้ทันก็ท่านไหนสนใจก็อาจจะถือว่าเป็นต่อโดยตรงที่อาจารย์ก็ต้องสามารถรับผมด้วยก็ได้ครับดีที่จะประสานงานแล้วก็แต่ต้องรอการรับรองและการอนุมัตินิดนึงตอนนี้กำลังพัฒนาแล้วก็พยายามจะนำเสนอต่อสภาวิชาการนะครับโดยผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับเราจะมีประมาณ 2-3 ขั้นตอนครับนะครับ 2-3 ขั้นตอนแต่ว่านี่ก็คือเปิดนำก็คือด้วยความตั้งใจว่าเราจะสร้างนักบริหารที่มีคุณธรรมนะครับเพื่อเป็นตัวควบคุมบางอย่างที่มันผิดพลาดอยู่นะครับครับงั้นเวลาใครจะสนใจสมัครเรียนนะครับตอนนี้ติดต่อทางส่วนตัวได้นะครับหรือออนไลน์ได้ออนไลน์ก็ได้ในเว็บไซต์ของวิศวกรเราสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เพราะว่าเนื่องจากกระแสของโรคไวรัสด้วยแล้วก็เลยมีกระบวนการปรับการรับสมัครเอาไว้ในออนไลน์เว็บไซต์ของจุฬาภูมิเราเพราะว่าเราเข้าไปกดได้คือรุ่นนี้รับเท่าไหร่เนี่ยรับประมาณ30วางแผนไว้ประมาณก่อนตอนนี้กำลังรอว่าวันไหนถ้าสภามาแล้วมันก็จะมีการต่อได้ครับตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมพร้อมทุกด้านอาจารย์เตรียมความเป็นนักเพื่อที่จะเพื่อให้การบริหารงานเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคแต่ว่าช่วงนี้ก็คือการเตรียมพร้อมที่จะรุกไปข้างหน้าครับวิเลผแปลว่าวิเลสงลำพูนเราไม่ได้หยุดนิ่งไม่ครับตอนนี้เรายังทำงานทั้ง อยู่ที่บ้านยังทำงานด้วยครับมาทำงานบางท่านก็แลกเปลี่ยนกันมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มมาปรับปรุงอะไรต่างๆเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการต่อในเรื่องของการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคตครับฉะนั้นจะเห็นว่าผู้สังเกตว่าจุฬาลงกรณ์เราเนี่ยนะครับเราได้มีการวางแผนกระบวนการต่างๆในเรื่องของการจัดการเรียนสองตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาตรีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเรายังมีการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนพาไปดูของจริงประสบการณ์ตรงแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนต่างๆรวมจนถึงไปดูงานต่างประเทศที่ผ่านมาก็ไปตั้งแต่ลาวหลวงพ่อบางเวียดนามเวียดนามเหนือเวียดนามกลางเวียดนามใต้เราเคยไปมาหมดแล้วท่านล่าสุดเรานิสิตปริญญาตรีปีที่ผ่านมาเราไปฮ่องกงครับก่อนที่โควิดจะเข้าพอดีโชคดีกลับมาโชคดีจ้ะโชคดีเราก็ไปพานิสิตดูงานฮ่องกงครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้ถือว่าเป็นนิมิตดีว่านอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนเราเนี่ยคุณยังได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็กลับไปที่เพื่อนบ้านในอาเซียนนายุคปัจจุบันต้องเป็นข้ามไม่ได้ส่วนของกิจกรรมครับกิจกรรมแล้วก็เป็นหลักสูตรอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าพยายามเติมเต็มให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครับปริญญาโทแล้วก็มีหยดมีเพิ่มเติมขึ้นอีกความเข้มข้นเหมือนจะพูดเมื่อกี้ครับนั้นจะเห็นว่ามจรองคูณเราเติมเต็มในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและประสบการณ์ครับอย่างเช่นเรามีกระบวนการโครงการ CSR ครับพาไปช่วยเหลือสังคมบริการสังคมครับอาจารย์อย่างเช่นเราไปช่วยเหลือสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนป่าเราเราไปสร้างห้องน้ำให้กับทางโรงเรียนจนถึงล่าสุดเราไปที่ไหนกันไปที่โรงเรียนบ้านหัวครับหัวที่อำเภอลีครับอาจารย์ไปช่วยสร้างระบบประปาให้เขาครับซึ่งก็เป็นกระบวนการโครงการจิตอาสาของนิสิตเราที่เราก็ยังจะปลูกฝังเขาใหเป็นคนที่มีความมีจิตอาสาเพื่ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมอันนี้เป็นการปลูกฝังครับอาจารย์ซึ่งนิสิตทุกชั้นปีจะมีการออกกิจกรรมนิสิตของพระภิกษุสามเณรก็มีกระบวนการนี้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเราก็มีการออกไปเยี่ยมชุมชนออกไปเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลให้กำลังใจในเชิงของความสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยนี่ครับอาจารย์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราพยายามจะเติมเต็มการสังคมเป็นการบริการการสื่อสังคมด้วยที่ผ่านมาเราพยายามสร้างให้นิสิตเราเนี่ยให้เป็นไปตามอัตลักษณ์เป็นไปตามปรัชญาของมันก็คือเ
จากการศึกษาครับอุดมการศึกษาสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมซึ่งเราก็ยังยึดในแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัยแต่ไม่เปลี่ยนแปลงศาสตร์เราก็ต้องพัฒนาใช่ครับคำสอนเราก็ต้องถ่ายทอดเผยแพร่ครับร่างกายจิตใจเราก็ต้องฝึกตามแนวของพุทธศาสนาใช่ครับมันเพื่อจะตอบโจทย์คำว่าวิสัยทัศน์คำว่าวิชั่นของมหาวิทยาลัยครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ต้องครับขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมเว็บไซต์ของจรัญภูมิในการถ่ายทอดสดแล้วก็ฝ่ายเรื่องก็คือว่าใครจะสมัครเรียนตอนนี้ยังทันอยู่ทันครับนะครับตอนนี้ยังทันอยู่แล้วก็สมัครโดยที่บ้านนั่นแหละครับได้ครับออนไลน์อยู่ที่บ้านสมัครที่บ้านเลยครับออนไลน์นะครับใครมีความสนใจสาขาไหนจะเรียนระบบยังไงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงพฤหัสอังคารพฤหัสหรือเสาร์อาทิตย์หรือเรียนระดับปริญญาโทครับอันนี้เข้าไปศึกษารายละเอียดหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงขลาภูมินะครับแล้วก็หาไม่เข้าใจครับนะครับมาสอบถามมาทางเว็บไซต์ได้ครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้ครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถบุญรัตน์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค้างครับงานงอกไม่ใช่แต่มันดำเนินรายการอยู่ตอนนี้ค้างครับแต่ว่าอันนี้โอเคละถ่ายละแต่ทุกอย่างที่อู้อ่ะมันค้างเว้ยแต่ว่าพี่เขาอ้วกไปเดี๋ยวนี้มันคิดหรือเปล่าโอ้โหขึ้นเยอะหัวโคนมันได้มันค้างนี่นะเบิร์ดมาพอแล้วมันเซฟอ่ะมันก็เซฟแบบว่าเดียวกันนี่มันได้สักอย่างมันทำยังไงดีที่สุดได้เลยนะพ่ออย่างวะนี่มันแห้งแล้วไปอ่ะต้นทิ้งนี้เราแล้วกันเออขนาดฟิตกับฟิตได้ปะ